สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูเทคนิคการใช้ตะปูเพื่อขึงแนวเอ็นในการก่อผนังซึ่งวิธีการนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยนระดับการก่อชั้นถัดัดไปครับโดยสิ่งที่ทําเริ่มต้นนะให้เราไปหาตะปูนะความยาวประมาณสัามนิ้วมาเราเอามาตีบริเวณตรงหัวเขาให้แบนลักษณะแบบนี้ครับเมื่อตีแบนแล้วผมจะเอามาตัดตรงช่องที่เราตีแบน,แบนเนี่ยให้เป็นร่องขึ้นมา ความกว้างเนี่ยให้เพียงพอสําหรับที่จะใส่ตัวเส้นเอ็นได้บริเวณตรงนี้ครับลบคมของล่องตรงนี้นะเพื่อไม่ให้บาดเอ็นจากนั้นผมก็จะเอามางอ90องศาเลยครับทั้ง2ตัวพอมาถึงขั้นตอนนี้จริงๆแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนที่ผมทํามาก็ได้นะอาจจะงอเป็นตะปู90องศาแล้วเอาไปใช้งานเลยก็ได้เช่นกันจากนั้นเราจะเอาเอ็นที่เราจะใช้เนี่ยมามัดกับตัวหัวตะปูครับ ลักษณะการมัดาาก็จะแบบนี้คล้องแล้วก็มัดเข้าไปที่หัวตะปูของเราโดยให้เส้นเอ็นที่เราจะใช้เนี่ยผ่านร่องที่เราได้ตัดไว้นะครับตรงนี้จากนั้นก็ให้เราเอาตะปูตัวนี้เนี่ยไปคล้องกับมุมของเสาฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ดึงเอ็นเนี่ยข้ามไปอีกเสาฝั่งหนึ่งที่เราจะก่อผนังก่อนที่เราจะมัดตะปูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้เราล่นระยะไปตักครึ่งเสาแล้วก็ค่อยมัดหัวตะปูเพื่อที่จะทําให้เอ็นของเราเนี่ยมันตึงครับ แล้วก็ให้ตัวเอ็นเนี่ยผ่านร่องของตัวตะปูเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถก่อตัวอิฐหรือว่าก่อผนังของเราเนี่ยตามแนวเส้นเอ็นยึดตามแนวเส้นเอ็นเราได้เลยเมื่อเราก่อได้แล้วหนึ่งแถวนะแถวถัดไปเราก็แค่มาวัดระยะความสูงถัดไปแล้วเราก็ขยับตัวตะปูตัวนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยขึ้นไปได้ง่ายๆเลยครับ ก็เป็นวิธีการที่มาแนะนำนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวร่องที่เราตัดเนี่ยมันจะช่วยคอนโทลหรือว่าควบคุมแนวของเอ็นเนี่ยไม่ให้ขยับขึ้นลงได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาเราใช้งานอยู่ก่อผนังอยู่ครับเราอาจจะมีการจับเอน็นขยับเอ็นบ้างนะครับซึ่งไอ้ร่องของตะปูที่เราตัดเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยควบคุมให้ตำแหน่งของเอ็นเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมได้ครับและว,วิธีการใช้งานก็ลักษณะแบบนี้นะครับ หาความสูงถัดไปนะซึ่งความสูงถัดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความสูงของตัวอิฐที่เราจะก่อรวมถึงความหนาของตัวเนื้อปูนที่เราจะก่อแล้วก็ขยับขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ผมมาแนะนําเป็นไอเดียเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่อาจจะยังไม่ทราบแต่ท่านที่ทราบแล้วก็ลองดูเป็นข้อมูลได้ครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยว ถัดไปเนี่ยผมอาจจะมีคลิปในการก่อผนังนะครับมาแนะนำเทคนิคต่างๆหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่ผมทำบ้านหลังนี้ครับรอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ